สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหาวสลามอะลัยกุม Good morning นะ Welcome to the channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่เดี๋ยวบอกนะหนึ่งสองสามสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันษา มหาสนุกนะประจำรายวันเสาร์ที่13มีนาคม2564นะครับขึ้น1ค่ำเดือน5ปีฉลูนะวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทำการมงคลในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถสวดมนต์ด้วยพระสมบูรณ์ปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับอันนี้ก็เข้าสู่เดือน5นะตามนับแบบไทยนะครับเข้าสู่เดือน เมษายนนะขึ้น1ค่ำเดือน5นี่ก็ถือว่าเริ่มนับปีนักษัตรปีฉลูนะครับแต่ก็ถ้าตามแบบโบราณก็รอดวงอาทิตย์ย้ายก็รอในช่วงของสงกรานต์อีกทีนึงนะครับจะได้เต็มที่นะเต็มตัวนะดวงชะตาก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะขอให้ทุกคนอดทนนะครับลุยนะในสิ่งต่างๆนะจะต้องขยันขันแข็งให้มากนะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆนะยังไงคุณสามารถผ่านพ้นได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่อย่ายอมแพ้อย่าท้อถอยนะคุณดูดวงอาทิตย์มีขึ้นก็ต้องมีลงเป็นธรรมดานะอย่าไปคิดมากนะครับเริ่มต้นสิ่งใหม่ถ้าคุณทำตรงนี้ไม่ได้ติดขัดก็เปลี่ยนงานนี้ทำไม่ดีสักทีหนึ่งไม่ทำแล้วไม่มีความเจริญนู่นนี่นั่นคุณก็ต้องเปลี่ยนใหม่ได้แล้ว นะอย่าจมปักในเรื่องของงานเก่าๆเดิมๆนะถ้าคุณทำอย่างเช่นทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ดีสักอย่างนะไม่เจริญคุณก็ต้องเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นไปค้าขายนู่นนี่นั่นนะตามดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจดูดวงชะตากับอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับหรือถ้าจะบูชาเสริมดวงนโมพุทธายะก็ได้นะครับในดวงชะตานะวันนี้สำหรับผู้ที่ความฝันนะ ความฝันในขึ้นหนึ่งค่ำความฝันในขึ้นหนึ่งขั้นเนี่ยตามธรรมดาแล้วเนี่ยฝันดีก็จะได้ผลดีตามฝันนะครับถ้าฝันร้ายเนี่ยก็จะบรรเทาไม่ร้ายเท่ากับว่าวันที่ฝันในวันอื่นนะในดวงชะตานะครับมาพูดถึงในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจำในวันเสาร์กันเลยนะเสื้อผ้าชุดใหม่ประจำในวันเสาร์วันนี้จะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรครำคาญแลไม่ดีนะครับสระหัวใหม่ในวันเสาร์สัพพะปาสิทธิแลตัดผมใหม่ในวันเสาร์สัพพะปาสิทธิแลตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยทาน้ำมันในวันเสาร์สัพพะปาสิทธิแลด้วยเช่นกันนะครับนะโอเคมาถึงเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันต่อเนื่องเลยเซียมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่ติ๊กต็อกกระปุกยาถังเช่าของยิ่งยงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นโฆษณาของยิ่งยนเลยเอ้หายไปไหนนะอาหารเสริมแล้วไม่ใช่ยาใช่ไหมกินก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรกินมาหลายเดือนแล้ว3เดือนแล้วเนี่ยยังไม่หมดเลย วันนี้เซียมซีได้ใบที่13ไอ้15หนาได้ใบที่15ช่วงชะตาท่านในช่วงนี้ถือว่า
อยู่ในช่วงขาลงระวังเรื่องเสียหายมีอุปสรรคนะครับระวังปัญหาจากผู้หญิงนะหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรที่จะมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆคุณจะต้องรอบคอบให้มากนะครับอย่าปล่อยสิ่งนี้ไปเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้นะครับความคาดหวังในช่วงนี้ก็ยังมีอุปสรรคปัญหาอยู่นะในเรื่องของความรักก็ยังไม่ดีนะครับธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาที่ท่านไม่คาดคิดส่งผลให้ท่านขาดทุนเสียหายได้นะเพื่อนชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะดาวประจำตัวไปอยู่ในภพอลีนะครับในเรื่องงานก็ด้วยเช่นกันนะต้องระวังในจุดนี้ด้วยนะต้องรอพอไปมากในช่วงนี้นะครับแล้วก็การสมัครงานต้องรอคอยต่อไปนะคะแนนสอบในวันนี้ก็ถือว่ายังไม่ดีนะนะในเรื่องของคะแนนสอบต่างๆนะครับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นข่าวว่าตรงนู้นนะหลายที่ตกงานถูกเลิกจ้างนะบริษัทต่างๆโอ้ยโรงงานอะไรรู้เย็บช่างเย็บใช่ไหมโอ้โหฝีมือดีทั้งนั้นเลยนะต้องอยู่ต้องแย่เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณแบบกำลังหาพนักงานอะไรเงี้ยนะในสายงานที่คุณต้องการเนี่ยสบายเลยคนงานเพียบไปเลือกสรรเอาได้เลยนะช่างฝีมือทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็แล้วแต่ถ้ามีปัญหาแล้วนะไม่ก็ขอให้คุณอดทนต่อสู้ต่อไปอย่าคิดมากนะครับต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่นะสุขก็อยู่ที่ตัวเราทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเรานะครับอย่าไปเครียดให้มันมากนะแต่ถ้าคุณเครียดมากที่คุณก็หาอย่างอื่นทำนะปัดกวาดเช็ดถูดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยทำในสิ่งที่ยังไม่เคยทำนะครับอย่างอาจารย์เนี่ยแหมมีอาชีพหนึ่งอยากจะไปทำมากเลยนะอาชีพที่อาจารย์อยากทำเป็นอาชีพเสริมนะก็คือขายโรตีคุณรู้ป่ะอาจารย์อยากทำขายโรตีที่เขาเดินเข็นอ่ะขายโรตีอ่ะแล้วก็นวดแป้งอ่ะนวดแป้งก็ตีให้มันเป็นแผ่นใหญ่ๆบานๆนะเขาเรียกว่าอะไรนะแป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 ะนั่นน่ะเสน่ห์มันอยู่ตรงนั้นนะโอ้ยแป้งยิ่งใหญ่ยิ่งดีหมุนฟุบ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 แล้วทอดแหมอาชีพอยากจะทำมากเลยนะขายโรตีแล้วเข็นเดินตามข้างทางเนี่ยโอเคนะมาถึงปรากฏการผ่าดาวทุเรศกันเลยนะครับในดวงชะตาเนี่ยปรากฏการผ่าดาวทุเรศในวันนี้อิทธิพลของดวงดาวนะครับวันนี้เพื่อนพูดถึงในเรื่องของสีก่อนนะขายโรตีถ้าลืมเลยนะเนี่ยขายโรตีลืมวันนี้คนที่ไม่ดีก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยดาวพุธเป็นกาลีนะครับในเรื่องของการเจรจาตกลงสื่อสารต่างๆนี่ก็จะพบกับความเสียหายจะมีอุปสรรคไม่ควรที่จะพนันขันต่อนะครับก็จะขาดทุนต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์ถือว่าดีนะครับสีฟ้านะก็ถือว่าดีที่สุดในวันนี้นะสีเขียวเว้นนะสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีม่วงฟ้าแดงชมพูและสีดำนะสีฟ้าดีที่สุดนะอัญมณีก็คือเพชรนะครับวันนี้เพชรคุณทำให้ใส่เพชรเม็ดยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะถือว่าคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยจะมีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะครับคนเกิดในวันอาทิตย์ก็ดีมีเงินมีทองมีโชคลาภนะครับวันจันทร์ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยวันอังคารก็ดีวันพฤหัสก็ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพนะทำอะไรก็โดยความไม่ประมาทนะครับวันนี้อิทธิพลของดาวพระจันทร์ก็จะทับกับดาวพระศุกร์เนี่ยช่วงเวลาเที่ยงคืน35นาทีนะช่วงนี้นะครับก็ถือว่า ดีในเรื่องของการเงินนะในเรื่องของบางคนคนโสดก็ถือว่าดีมีโอกาสได้เมียสวยนะนะไม่ว่าจะเป็นหญิงหญิงหรือชายก็จะได้เขาเรียกว่าผมเมียสวยหน้าตาดีมีเสน่ห์แล้วก็คนเกิดแล้วก็จันทร์ทับอาทิตย์วันนี้บ่ายโมง9นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็อาจจะมีคนมาหาสู่นะหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปในสถานที่ต่างๆนะครับบางคนอาจจะมักไปค้างแรมนอกบ้านแล้วนะไม่เกณฑ์การเดินทางแล้ววันนี้จันทร์ดับ
นะเพราะฉะนั้นพระจันทร์ดับเนี่ยช่วงเวลา16นาฬิกา56นาทีนะ4โมงเย็น56นาทีไปแล้วพระจันทร์ดับเพราะฉะนั้นจันทร์ดับเนี่ยให้คุณย้ายมาดับพระจันทร์ดับในวันนี้นะครับ4โมงเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณอย่าไปที่มืดนะให้คุณไปอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเข้าไว้ดีที่สุดนะแล้วพระจันทร์ก็จะย้ายในวันนี้นะครับเข้าไปอยู่ที่ราศีมีนเนี่ยบ่าย3โมง35นาทีนะในดวงชะตาเนี่ยก็ไปอยู่ที่มีเล็งชาวลัคนาราศีกันนะมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาภปะเข้ามาด้วยในดวงชะตาของคุณนะนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสบดียังติดพิษสุนัขอยู่นะพฤหัสบดีติดพิษสุนัขอยู่ดาวพระจันทร์ติดพิษนาคนะช่วงเวลา4ทุ่มเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทำอาชีพตอนกลางคืนนะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยต้องระวังให้มากไม่ค่อยดี นะระวังการถูกแตะอังด้วยทั้งหญิงและชายนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับโอเคมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษกันอย่างรวดเร็วนะชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวอังคารเนี่ยก็ยังอยู่ที่พบการเงินนะก็ส่งผลในเรื่องคุณเนี่ยจะหาเงินหาทองเก่งนะครับในดวงชะตานะในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ถือว่ามีโชคลาภนะครับทางด้านการเงินที่ดีนะความรักก็มีความสุขดีอยู่นะในเรื่องของการงานก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภพฤษภเนี่ยในเรื่องงานในวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะมีคนให้ความเคารพยำเกรงในเรื่องของงานของคุณนะครับความรักก็มีความสุขดีในดวงชะตานะคนรักคู่ครองก็ดูแล้วจะใส่ดีในระดับหนึ่งนะครับในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยดาวพุธก็ไปอยู่พบกับมะนะวันนี้การเงินไม่ค่อยดีนะครับให้ระวังนิดนึงการเงินมีหลายจ่ายมากนะเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนวันนี้ดาวประจำตัวคุณไม่ค่อยดีต้องระวังนิดนึงระวังในเรื่องของเครดิตปัญหาอุปสรรคต่างๆระวังการถูกใส่ร้ายใส่ความนะครับในเรื่องการเงินเนี่ยดาวพระจันทร์ก็ไปอยู่ในภพกรรมะนะงั้นงานดาวการเงินคุณเนี่ยคือต้องขยันให้มากถึงจะมีเงินมีทองเข้ามาประสบผลความสำเร็จนะส่วนความรักของคุณระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายคนรักคู่ครองอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวประจำตัวไปอยู่ในภพสู่พระนะวันนี้ก็ถือว่าดีนะฮะจะมีความสุขมีความสำเร็จที่ดีในดวงชะตาของคุณส่วนการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายวันนี้คุณจะจ่ายมากเป็นพิเศษเลยนะครับส่วนความรักของคุณเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะความรักก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ราศีสิงห์งานวันนี้ดีมากสมัครงานได้งานประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตาการเงินเป็นอย่างไรอู้ดาวการเงินไม่ดีเลยมีเรื่องเสียเงินเสียทองระวังความขัดแย้งนะนิดนึงกับมิตรหุ้นส่วนนะครับในดวงชะตาคุณส่วนความรักเหรอให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะใจเย็นนะครับมักจะมีปากเสียงกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยดาวประจำตัวคุณก็อย่างที่บอกไปอยู่พบปาลีนะวันนี้ไม่ค่อยดีต้องระวังให้มากนะครับต้องรอบคอบให้สวดมนต์ไว้พักนิดนึงนะจะเป็นมงคลส่วนการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายวันนี้ไม่กลัวที่จะเสี่ยงโชคเพราะไม่มีโชคนะครับในดวงชะตาของคุณนะแล้วก็ความรักของคุณเนี่ยนะครับก็ถือว่าคนรักคู่ครองก็มีเกณฑ์การดูแลตัวเองดีขึ้นในระดับหนึ่งนะในดวงชะตาต่อมาชาวลัคนาราศีตุลราศีตุลเนี่ยดาวพระจันทร์ก็ไปเป็นอลิต่อดวงชะตานะครับงานมักมีอุปสรรคมีคู่แข่งนะก็ต้องอดทนนะครับส่วนการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องนะความรักก็คุยกันให้น้อยๆเข้าไว้ดีที่สุดในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิก
ราศีพิจิกเนี่ยดาวการงานวันนี้ก็ถือว่ามีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีให้ระวังในเรื่องของญาติพี่น้องนะครับอาจจะเอารัดเอาเปรียบคุณได้ไม่ค่อยดีในวันนี้นะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าจะมีผลกําไรที่ดีนะครับส่วนในด้านของความรักเนี่ยดาวศุกร์นะคนรักคู่ครองก็ดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยดาวประจำตัวก็ไปอยู่ในภพการเงินก็ถือว่าหาเงินหาทองเก่งนะดาวการเงินก็ถือว่าได้เงินนะครับก็มีรายได้เข้ามาระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือเพื่อนฝูงอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับในเรื่องของความขัดแย้งต่างๆนะมีโอกาสได้รับมรดกนะครับชาวลัคนาราศีธนูในวันนี้นะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรวันนี้สุขภาพร่างกายถ้าเจ็บป่วยก็จะดีขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยวันนี้ทำธุรกรรมก็ผ่านประสบผลความสำเร็จแต่ก็มีเรื่องเสียเงินนะให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญานิดนึงในดวงชะตาของคุณนะอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้เนี่ยดาวโคจรและคู่ครองก็อยู่ในภพสัจฉะมีเกณฑ์การออกสังคมบ่อยนะครับส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยก็เป็นที่รู้จักในสังคมเพิ่มมากขึ้นที่ดีด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมในดวงชะตาของคุณในวันนี้ก็ถือว่าไม่ดีนะครับต้องระวังเรื่องเสียหายอุบัติเหตุอย่างน้อยๆมีบาดกระดาษบาดนะการเงินก็มีโอกาสเข้ามาโชคลาภก็มีเข้ามาแต่ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะในดวงชะตาของคุณดาวการงานก็ถือว่าได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของงานนะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนในดวงคุณวันนี้ก็ถือว่าจะมีคนที่อายุน้อยกว่านะครับเข้ามาติดพันในดวงชะตาหรือถ้าคุณมีบุตรมีลูกในช่วงนี้บุตรหลานบุตรหรือลูกของคุณเนี่ยจะอยู่ติดกับคุณมากเป็นพิเศษนะครับอาจจะเป็นลูกแง่นะขอตังกินขนมหน่อยขอตังเตาตังทำรายงานหน่อยแล้วแต่นะในดวงชะตาคุณนะในเรื่องของงานในวันนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับในดวงชะตาดาวการเงินในวันนี้ก็ถือว่าได้รับการสนับสนุนที่ดีมีเงินมีทองเข้ามานะครับโอเคอันนี้ครบแล้ว12ราศีนะเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ ที่1 นะครับชึบใบที่2ชึบใบที่3โอเคให้เวลา10วินะเริ่มเจ๊โง่สาสีโง่ฉีกป่วยเก้าจักคนเลือกไพ่ใบที่1วันนี้คุณได้ฟ้า4ถ้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยได้ดังใจตุ้มเลยนะนี่ดวงชะตาในเรื่องของการงานเนี่ยในการทำงานของคุณก็มักมีอุปสรรคปัญหาไม่ค่อยที่จะได้ดั่งใจในช่วงนี้นะครับในเรื่องของงานการเงินก็มีพอใช้นะส่วนในเรื่องของความรักก็ถือว่าเป็นคนที่ช่างเลือกนะครับความรักของคุณหาแฟนได้ยากนะในดวงตาต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่2วันที่คุณได้ฟ็อกอัศวินถือไม้เท้านะเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานสภาพแวดล้อมต่างๆยังไม่ค่อยดีนะให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของคุณนิดนึงนะครับแต่คุณก็จะมีความกระตือรือร้นในการทำงานนะส่วนในเรื่องของการเงินก็อาจจะช้าไปบ้างแต่คุณพอที่จะมีเงินส่วนอื่นนะครับเข้ามาทดแทนได้นะจะมีรายได้เข้ามาจากส่วนอื่นนะส่วนในเรื่องของความรักของคุณนะครับก็กำลังที่จะมีความรักดีๆเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนก็ได้ในด้านของความรักนะต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่3วันนี้คุณได้ฟ็อกสี่ไม้เท้าเพราะฉะนั้นดวงคุณในเรื่องของการงานวันนี้ถือว่าประสบผลความสำเร็จสมหวังเป็นอย่างดีนะครับการเงินก็มีเงินให้ใช้จ่ายถือว่าเรื่อยๆไม่ได้มีปัญหานะครับส่วนความรักก็จะหวานชื่นเป็นอย่างดีแหมมีโอกาสที่จะได้แต่งงานด้วยนะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะครับขอแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าเลยนะ
โอเคอันนี้คือคำทำนายโดยรวมนะทั้ง12ราศีนะครับถ้าท่านใดสนใจจะดูดวงชะตากับอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ